ฝ่ายแดงที่กำลังเดินบริกรรมคาถาอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือสวยพิฆาตปุยฝ้ายชอเหล็กสยามครับนางสาวทิติรัตน์บุตรพรหมนะครับอายุ20ปีนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับศึกษาอยู่ที่สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผลงานการแข่งขันนั้นชกมาแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับชนะ2ครั้งแพ้1ครั้งครั้งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงปุยฝ้ายเอาชนะคะแนนมุ้งมิ้งสอสันทีเสื้อนะครับที่สนามหลวงนะครับด้วยท่วงท่าลีลาการไหว้ครูอันสวยงามนะครับนี่ต้องบอกว่าสวยบาดใจสวยกินขาดครับดูลีลาการไหว้ครูครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนางสาวบุญยศครับเพ่งวิกนะครับให้คะแนนด้านล่างมีชยานุศรีประเสริฐว่าที่ร้อยตีหญิงภูรดาไทยสงวนวรกุลครับแล้วก็ทางด้านกฎกรดีพึ่งตนนำทีมโดยอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์นะครับอดีตผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยยุคแรกๆแล้วก็ท่านเป็นกรรมการที่วิกแอร์ราชเนินที่ปัจจุบันครับนี่ครับลีลาการไหว้ครูอันสวยงามและก็อ่อนช้อยของปุยฝ้ายชอเหล็กสยามนะครับส่วนคู่ชกของเธอครับจิ้งจอกขาวสิทธิ์โยหรือว่าเกษรินมอรัชพัฒน์ลำปางนะครับนางสาวเกษรินมีบุญครับอายุ22ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่รัชพัฒน์ลำปางผลงานการชกอาจจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเทิร์นโปรครับชกมา2ครั้งก็กำลังค้นหาชัยชนะอยู่ครับคุณเชื้อชัยครับก็ต้องติดตามนะครับเราได้รับการปรุงแต่งได้รับการจีรนัยจากเวิร์คทิงโปรดักชันนะครับต้องขอบคุณช่อง3 HD ครับขอบคุณมูลนิธิ5ธันวามหาราชเวิร์คทิงโปรดักชันน้ำดื่มสิงเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวครับเมืองไทยประกันภัย AIS การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองครับดร.บังออนเบญจาธิกุลทวินสเปเชียลครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการแล้วก็หัวเชื้อดีเซลพาวเวอร์เจ็ตโดยคุณมงคลวันนี้คู่แรกเปิดรายการด้วยปุยฝ้ายชอเล็กสยามกับเกษรินมอรัชพัฒน์ลำปางนะครับจบจากคู่นี้แล้วในกำหนด3ยกนะครับชก2นาทีพัก2นาทีก็จะเป็นการพบกันระหว่างน้ำตาลพอเมืองเพชรครับครับ2นาทีครับคุณเชษฐ์ทักทายด้วยลูกถีบครับน้องเกษรินครับผ่านสังเวียนมาน้อยกว่านะครับชกมา2ครั้งฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับส่วนฝ่ายแดงปุยฝ้ายชอเหล็กสยามนะครับซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตามที่สื่อมวลชนนะครับได้นำเสนอข่าวสารกว่าเคลื่อนไหวไปครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมถือว่าเต็มที่เลยครับสำหรับไฟนี้ถ้าพูดกันจริงๆก็ยังใหม่ถอดด้ามทั้งคู่เลยครับคุณเชษฐ์ครับมีจุดขายที่ตรงหน้าตานะครับทางด้านของปุยฝ้ายเคยเชิญมาแล้ว1ครั้งที่ผลงานครับนะครับที่ท้องสนามหลวงชนะมุ้งมิ้งไปอย่างสวยงามเอาละครับที่เราได้เห็นจากครั้งแรกก็คือเรื่องของหัวใจนะครับจิตใจความเป็นนักสู้อาวุธมวยอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าอย่างความอาวแล้วครับโดนเสียบด้วยเข่าขวาวันนี้เกษรินทร์มรัชพัฒน์ลำปางครับมาสู้เต็มที่ถ้าชนะวันนี้ก็ถือว่าแจ้งเกิดนะครับคุณเชื้อชายก็สวยกันคนละแบบนะครับสวยสังหารสวยเท่อีกคนหนึ่งครับสวยแข็งแรงเชียงใหม่กำลังฮอตครับนาทีนี้มีเวทีมวยเกิดขึ้นเป็นเวทีมาตรฐานที่สนามมวยเชียงใหม่บ็อกซิ่งสเตเดียมเอาละครับทางด้านของปุยฝ้ายนั้นไม่ต้องพูดถึงกับแฟนๆรู้จักกันดีครับชื่อมาก่อนฝีมือคุณพิเชษฐ์พูดกันอย่างนั้นทีมงานมวยสยามภาคเหนือส่งเข้าประกวดมวยคู่นี้คุณกบพัสเซตครับกัปตันภาคเหนือบอกแหมมวยคู่นี้ให้จับตามองครับสวยทั้งคู่เอาละครับค่อยๆเจรนายค่อยๆปรุงแต่งแต่ว่าใหม่ก็จริงแต่ว่าอาวุธไม่ธรรมดาครับดูการแตะดูการแทงเข่าครับแม่ผู้ชายอก3ศอกที่ไม่เคยออกกำลังกายนี่ผมว่า3ยกเจอเข้าไปก็ลิ้นห้อยเหมือนกันนะคุณพิเชษเจอแดดเข้าไปก็ล้มใส่แล้วนะครับแต่ว่านี่ต้องใช้แรงด้วยนะครับในการเข้าปะทะมวยไทยนะครับเริ่มขึ้นมายกที่2กว่ากันต่อนะครับขอบคุณมาดาแป้งครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำครับมูลที่5ธันวามหาราชเวิร์คคิงโปรดักชั่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีน้ำดื่มสิงเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวครับเมืองไทยประกันภัย AIS กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและก็กรุงเทพมหานครปิดท้ายที่ทวินสเปเชียลคุณณรงค์ร่วมประเสริฐการเอาละครับใช้ความแข็งแรงครับอาจเอาปุยฝ้าล้มลงไปอยู่ล่างยืนห่างกันนิดนึง
กรรมการบุญยอดเพ็งรุกเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีพยายามบอกให้ใกล้กันอีกนิดนึงชกให้มากกว่านี้อีกหน่อยครับแข้งขวาไม่ถึงครับการห่างกันครับการยืนมวยยังห่างกันนิดนึงการออกอาวุธต้องสืบเท้าเข้าหานะครับต้องสืบเท้าให้ลึกๆขวาครับนี่หัวได้ขวาครับโอ้ยเกษรินถ่ายครับเข้าประกบได้หักลงมาดูไปดูมาใหม่ในกรุงเทพแล้วครับคุณพี่เอ็ดครับถ้าแถวแถวเชียงใหม่นี่เก๋าเกมแล้วครับน้ำเงินเอาละครับเริ่มจะสนุกแล้วครับเข้มข้นทั้งคู่ครับต้องได้รับการจีรนาอย่างนี้ครับมวยหญิงเอาไว้รองรับชาวต่างชาตินี่ดูในฉบับไทยกับไทยซัดกันก่อนครับประเภทเงินทองไม่รั่วไหลเดี๋ยวดูไทยกับต่างชาติครับมีทุนการศึกษาคู่หน้า 100,000 บาทพ่อเลี้ยงสีเมืองมาย้ำแล้วก็โหเรียกว่าพลาดได้ยังไงครับน้ำตาลกับแอชลี่แก้วสำริดโอ้โหมัดขวาครับแม่ผมเผากระจายแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ขวดด้วยขวาครับถีบซ้ายอีกถือว่าเริ่มต้นได้ดีทีเดียวครับเกษรินทร์ มอราชพัฒน์ลำปางหรือว่าจิ้งจอกขาวสิจโจครับแหมหมัดคว้างนิดนึงทีมซ้ายหมัดยังคว้างๆอยู่ครับเอาหักมาแหมสนุกตื่นเต้นได้ AIS การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชันประเทศไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็ประชาคมบางลำพูครับเอาละครับในช่วงพักยกทีมงานก็ไปรูเข้มกันเป็นการใหญ่นะครับจังหวะทีครับทำเอาปุยฝ้ายเสียหลักปุยฝ้ายต้องเอาคืนแล้วครับเขาไปตีเขาซ้ายตีขวาความแข็งแรงโอ้โหดูครับเกษรินทร์แม่เธอปล้ำฟัดนัดเอาปุยฝ้ายลงไปอยู่ล่างครับปุยฝ้ายต้องเร่งแล้วครับเวลาที่เหลือเวลาน้อยแล้วครับหน้าตานี่ดูดันแล้วครับปูนไฟไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วครับครับดูสีหน้าแววตาจ้องตาคำเม่งนะครับต้องออกอาวุธนะครับยืนจ้องหน้าไม่มีคะแนนเอาเจาะล่างอีกครับทางด้านของกิ้งจอกขาวสิทธิ์โยหรือว่าเกษรินทร์ มอราชพัฒน์ลำปางครับคนเดียวกันครับวัยแค่22ปีจากเชียงรายปีกลองเชิดแล้วครับปีกลองเชิดแล้วเดินปุยฝ้ายขวาจังหวะเข้าในพักหักออกมาพยายามจะขวางหน้าครับปุยฝ้ายนั้นหน้าตาเข้าเหมือนเพิ่งทีเดียวครับแหมค่อนข้างจะเครียดครับวันนี้เกรงไปนิดนึงนะครับการออกอาวุธเลยไม่ค่อยเนียนตาเท่าที่ควรดูเกรงไปนิดนึงแหมบางทีบางครั้งเล่นกีฬาบางวันก็เป็นพระเอกนะครับคุณพิเชษครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินักกีฬาครับร่างกายบางทีบางครั้งอาจจะมีสะดุดนู่นบ้างสะดุดนี่บ้างครับเราอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่รู้ว่าบนเวทีมันตื่นเต้นมันเหนื่อยมันกดดันขนาดไหนนะครับเราก็คิดว่าทำไมไม่เตะนะครับอยู่ด้านล่างนี่ครับแหมส่งเป็นสัญญาณครับเดินมาขวาครับมาขวาที่มันเลิกไปนะเขาแลกหมัดกันแล้วครับแทงขวาซ้ายปุยฝ้ายเอาละครับชุดนี้ได้มาทีนึงโมโหหมดแดงชัดเจนกว่าแล้วก็กรรมการชูมือไปทางด้านของเกษรินทร์ มอราชพัฒน์ลำปางครับหรือว่าจิ้งจอกครับ